วัสดีค่ะท่านรองค่ะยินดีแล้วค่ะท่านในพักเป็นยังไงบ้างคะเรียบร้อยดีนะคะกับท่านธรรมนัสจบแล้วกับท่านธรรมนัสเรียบร้อยนะคะอนาคตท่านธรรมนัสยังแจ่มใสไม่มีอะไรใช่ไหมครับท่านขาท่านสอนที่นี่กับท่านรองค่ะเห็นว่าท่านธรรมนัสคนชนะออกไปเลยค่ะองค์การนี้ผมว่าสยบข่าวเลยดีเพื่อไทยไม่งั้นปัญหาที่เกิดขึ้นมันเกิดจากคนไปสงสัยว่าเพื่อไทยกับพลังประชารัฐจะร่วมมือกันในอนาคตก็เลยทำให้เกิดข่าวไม่มีแผนนั้นใช่ไหมแล้วตัวท่านที่บอกว่าไม่คิดจะเป็นนายกที่คนไปลือกันบอกว่าจะไม่ดีไม่อยากเป็นไม่เป็นยืนยันไม่เป็นแล้วก็ไม่เป็นบอกคนเป็นอะไรทั้งหลายทีแล้วท่านไปลือไงลือไปลือก็ลือกันเองอ่ะลือในหมู่นักการเมืองโอ้ครับสื่อครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับจะได้เคลียร์ไปเลย